ใช่ครับบ้านเกาะแรดเอิร์ธเกิดที่นี่ใช่ครับเติบโตที่นี่เติบโตที่นี่ครับแล้วก็จากไปก็อยู่ไปอยู่กรุงเทพไปทำมาหากินอยู่ก็แต่ก็ทุกๆปีก็ทุกวันที่14เมษายนของปีก็จะกลับมาไหว้และโดยเฉพาะศาลตะปูนะตะปูอุ้มลุมนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านของบ้านเกาะแรดที่อยู่คู่หมู่บ้านเกาะแรดมาก็125ปีแล้วครับตั้งแต่ย้ายมาจากบ้านเพียอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีก็จะมีศาลทั้งหมด3ศาลส่วนศาลตรงกลางนี่ก็จะเป็นมีก็จะมีชื่อบอกว่าเป็นมีองค์ใดบ้างครับก็จะมีชื่อแต่องค์ศาลใหญ่นี่จะเป็นศาลของตะปูอุ้มลุมซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านศาลอันนี้เป็นเฉพาะพวกไทยดำใช่ไหมใช่ครับไทยดำไทยดำเนี่ยคืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะมีศาลประจำหมู่บ้านเพื่อเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นสิ่งเขาเรียกเป็นทุกหมู่บ้านครับจะมีศาลตรงนี้ทุกหมู่บ้านเลยหมู่บ้านไทยดำทั่วประเทศมันที่14เมษายนของทุกปีเราก็จะนำอาหารจะมีขนมต้มขนมต้มแดงขนมต้มขาวกะละแมหรืออะไรเนี่ยที่เราทำในเทศกาลอ่ะแล้วก็มีกล้วยมีเหล้ามาสักการะไหว้ขอพรใช่ครับขอพรแล้วก็จะมีไทยดำจะเรียกว่าเจ้าจำเจ้าจำก็คือเหมือนจำทางอีสานครับจะสวมเสื้อฮีเป็นผู้เขาเรียกว่านำพิธีในการกล่าวขอขมากล่าวขอพรแล้วก็กล่าวถวายเครื่องสังเวยแด่ตะปูอุ้มลุมครับที่นี่เป็นที่สาธารณะใช่ครับเป็นที่สาธารณะครับเป็นที่จุดกึ่งกลางของหมู่บ้านเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์รวมครับแล้วก็ทุกคนที่ไม่ว่าจะเป็นอุปสมบทหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะก่อนที่จะอุปสมบทก็จะมากราบลาตะปูอุ้มลุมที่นี่แล้วเอิร์ธก็เกิดที่นี่นะครับเกิดที่นี่แล้วก็อันนี้คือยังเป็นซุ้มไม้ไผ่ดั้งเดิมของหมู่บ้านเกาะแรดนะครับซึ่งหาได้ยากแล้วครับสมัยนี้ครับเนี่ยกอไผ่เนี่ยกอไผ่ใช่ครับสมัยก่อนนะกอไผ่เนี่ยจะเยอะมากที่แถวๆตรงบ้านเอิร์ธอยู่ก็จะมีแต่ตรงเนี้ยก็ไม่ค่อยมีแล้วครับก็จะมีซุ้มเนี่ยเป็นซุ้มดั้งเดิมเอิร์ธเห็นน่าจะอยู่คู่มากับบ้านเกาะแรดด้วยซ้ำซุ้มนี้นะครับแต่ก่อนคงจะใหญ่มากกว่านี้นะถูกตัดถูกใหญ่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 อันนี้ก็ตัดออกครับเดี๋ยวจุดธูปบอกศาลที่สองครับสำหรับที่มาร่วมพิธีเมื่อเช้าเนี่ยของปีนี้จะอยู่ที่312สำหรับครับสำหรับปี2567เขาทราบสถิติไหมอะไรนะครับสำหรับคืออะไรสำหรับสำหรับก็คือเป็นสำหรับอาหารคาวหวานที่เขานำมาสักการะบูชาครับในปี67ได้ยังไม่ถึงครึ่งปีนะ300หมายถึงว่าวันนี้เขาเพิ่งทำมันเมื่อเช้านี้ครับชาวบ้านจะนำมา342สำหรับโอ้มีบอกด้วยนะใช่ครับแล้วก็สารนี้ก็จะมีปู่เสือปู่มั่นเจ้าพ่อบุญน้อยเจ้าพ่อสิงห์ทองเจ้าพ่อไม้ทองเจ้าแม่สามสีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้อยู่ศาลนี้ส่วนศาลใหญ่ก็คือตะปูอุ้มลุมหรือพ่อปู่อุ้มลุมอุ้มลุมอุ้มลุมใช่ครับแต่ไทยดำแต่คนก่อนแรกจะเรียกว่าตะปูอย่างเอิร์ธไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีอะไรเหตุอะไรไม่ดีเนี่ยเอิร์ธก็จะเอิร์ธเข้าใจความหมายคำว่าอุ้มลุมป่ะอุ้มลุมอุ้มลุมนี่ความหมายจริงๆก็ยังไม่ทราบภาษาลาวโบราณเอาละครับเอาจริงเหรอครับท่านอยู่คู่กับตรงนี้มานานครับคำว่าอุ้มลุมครับผมหมายความว่าตะเท่าคู่นี่ท่าทางอุ้มลุมมาอ้วนๆใจดีเหมือนพระทั้งสำจัง
ใช่ใช่ใช่พูดแล้วขนลุกเหมือนพระถางซัมจั๋งเหมือนอะไรสักอย่างเฮ้ยเฮ็ดอมลมอยู่เนาะอ๋อเป็นภาษาเราเป็นภาษาโบราณมากใช่ท่านอายุน่าจะเป็นร้อยกว่าปีเพราะอ้วนหรือเปล่าน่าจะแต่ขาวๆใจดีๆใช่ใช่เขาคือเวลาท่านเข้าทรงอ่ะท่านก็นั่งติดดินเลยนะแต่เวลาใครเดินเข้ามาท่านรู้นั่นแหละอุ้มลุมไปเขาบอกอ้วนขาวๆใจดียิ้มแล้วก็เป็นน่ารักใช่น่ารักเอออยู่ที่ไหนก็แต่ก็จะเรียกถึงเนี่ยคนพูดคนพูดแล้วยังคนรู้มาดูองเล็กซิที่นี่องเล็กก็จะมีชื่อนางหอมกับนางทองก็สันนิษฐานน่าจะเป็นผู้ที่เป็นบริวารผู้อุปถัมภ์อุปถัมภ์ที่นี่นะครับเดี๋ยวจุดธูปบอกก่อนย่านางหอมย่านางทองพูดแล้วขนลุกอาจารย์อธิบายสักขนลุกเลยเป็นหนึ่งบริวารที่ซึ่งเราเรียกชื่อมันอย่างนี้แต่ถ้าคนในหมู่บ้านก่อนแรกจะเรียกว่าตับหูใกล้เคียงตับหูเพราะแต่คำว่าอุ้มลุงนี่คือเป็นชื่อของท่านเดียวอันนี้เขาชื่อคลองเลยมันเป็นเขาเรียกว่าคลองมันเขาเรียกชื่อไม่มีอาจารย์มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคลองจะว่าคลองท่าสารไม่ใช่เพราะคลองอีกถัดหนึ่งจะเป็นคลองท่าสารนี่มันคือเป็นคลองมันหมายถึงแบบคลองที่ใช้สัญจรในการไปโน่นไปตลาดไปชุมชนอื่นๆคือจากบ้านเนี่ยไปตลาดกอแรดเพื่อสมัยก่อนเนี่ยไม่มีถนนไม่มีถนนต้องไปขึ้นรถเมล์ตรงตลาดกอแรดอาจารย์คลองเล็กเขาเรียกคลองเล็กคลองเล็กน้ำใสนี่หว่าไปเดี๋ยวลองอันนี้ได้มาถึงบ้านก่อแรกอย่างแท้จริงเลยนะเนี่ย